ันพิชชินภัทรเหมือนเดิมและอะตอมภักจีราค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์มาตามหาคันสุดขั้วที่เซ็นทรัลเวิลด์เหรอถูกต้องครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในงานบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลครับผมฮะแสดงว่าคันสุดขั้ววันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะแน่นอนแล้วงานแบบนี้บ้าเหรอใครๆก็มาถ่ายกันมันธรรมดามากอ่ะมันต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแล้วต้องเจาะลึกเข้าไปถึงประเด็นและรถที่น่าสนใจมันมีอยู่ครับอะไรอ่ะโอ้ยงานนี้นะเขาต้องเอารถที่แบบว่าน่าสนใจหลายๆคันมารวมกันแล้วอะไรมันพิเศษวันนี้เราเอาผู้จัดงานมาพูดคุยกับเราเลยทีเดียวผู้จัดงานเฮ้ยแล้วแสดงว่าคันสุดขั้ววันนี้นี่เป็นของเขาแล้วมันพิเศษยังไงอ่ะอ้าวคนจัดงานหนึ่งมันต้องมีตังค์เหรอแล้วสองเขาต้องมีสปอนเซอร์เยอะเราหวังสปอนเซอร์จะไม่ใช่มันมีดีกว่านั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ของพี่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจแปนคอสตอมทำไมอ่ะดูเสื้อของผมนี่เห็นไหมซามูไรคอสตอมอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่แหละแล้วมันก็ธรรมดามันคำว่าคอสตอมคือการนำแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันเฮ้ยตามออเดอร์ครับเฮ้ยเขาเรียกว่ารถแฮนด์เมดเลยทีเดียวจริงเหรอปกตินี่เขาจะเลือกรุ่นเลือกยี่ห้อเลือกแบรนด์เลือกอะไรกันแต่นี่อันนี้เขาได้เลือกและคัดสรรด้วยตัวของตัวคอสตอมเมอร์เองเลยเฮ้ยเลือกเองเป็นชิ้นเลยเหรอถูกต้องครับน่าสนใจมากเราต้องรีบขึ้นไปดูแล้วไปดีกว่าไปครับและคันสุดขั้ววันนี้เป็นคันที่คุณสามารถเลือกเองได้ครับผมเสียงดังนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมคงต้องตะโกนนะครับเราอยู่กันที่งานข้างในแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวมีหลายแบรนด์ที่เรายังไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในดีกว่าครับผมครับผมท่านผู้ชมครับเราก็มาอยู่กันข้างในแล้วนะครับแล้วพบกับแขกรับเชิญของเราคนนี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเปิ้ลนะครับชื่อจริงก็ณัฐบูรณ์ไตรนาถีฮะก็อยู่ที่บูธซีโร่นี่คือเป็นผู้นำเข้าของแบรนด์ซีโร่เจเนอริ่งครับครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เปิ้ลนะครับเราจะรู้จักพี่เปิ้ลกันดีในเว็บของ HD Playground ครับแล้วเป็นไงมาไงครับถึงจะมาจัดงานนี้ได้ก็จริงๆการจัดงานเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักมอเตอร์ไซค์การคือเบื้องต้นเนี่ยเราทำเว็บไซต์ HD Playground ใช่ไหมครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มเพื่อนๆในการมามีตติ้งการมาคุยกันแล้วก็พอจะนัดเสร็จปุ๊บทำไมบ้านเราเนี่ยเราไม่มีงานมอเตอร์ไซค์เลยก็เลยเป็นเริ่มที่เริ่มต้นของเมื่อ5ปีที่แล้วมาจัดงานแบงคอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลขึ้นมาครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดผลิตภัณฑ์พวกแบรนด์ต่างๆนำเข้าแบรนด์จากทางญี่ปุ่นทางอเมริกาแล้วก็นำเข้าพวกโปรดักต์พวกของตกแต่งไลฟ์สไตล์เข้ามาเหมือนกันส่วนที่ยืนนี่คือเป็นแบรนด์ซีโร่เจเนอเรลิ่งซีโร่เนี่ยจริงๆผมรักแบรนด์นี้มาเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วตั้งแต่ออกมาแรกๆเลยนะครับสะดุดตากับรูปทรงของตัวรถที่เริ่มทรงออกแนววิ่งออกวินเทจนิดนึงนะครับแล้วก็ดูงานดูดิบๆ ดูเปลือยๆจะไม่ค่อยมีชิ้นงานเป็นไฟลิ่งใหญ่ๆให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยของทางพวกแบบคือชินยะคิมูระเมื่อก่อนนะครับทางเขาเนี่ยก็เป็นดีไซเนอร์ที่รักมอเตอร์ไซค์เหมือนกันปีนึงเขาออกแบบมาอยู่ไม่กี่โปรดักต์ในปัจจุบันนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่ทางซีโร่เนี่ยเขาจะดีไซน์ตัวไทไฟคือตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวไทไฟเนี่ยมองตอนแรกขึ้นมาเนี่ยคือเป็นรถที่ไม่มีบังโคลนหน้าข้างหลังก็ตัดบังโคลนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแนวนี้จะมีน้อยมากนะครับแล้วจากนั้นก็คือมีซีโร่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ค่อยเริ่มมีแบรนด์อื่นเริ่มพัฒนาทำดีไซน์ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ซีโร่ก็คือซีโร่เจเนอเรลิ่งอยู่นะครับซีโร่เนี่ยก็จะมีทางศิลปะต่างประเทศใช้กันหลายสายคนเหมือนกันอย่างเห็นบ่อยๆก็คือของทางแบรดพิตก็มีแล้วก็ครับก็ซีโร่เจเนอเรลิ่งเหมือนกันแล้วก็มีทางสิกทอมครูซมีพันหนึ่งกันนะถ้าไม่แน่ใจถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะมีศิลป์นี่แหละต่างประเทศแล้วก็สั่งผลิตกันอย่างเป็นศิลป์หรือเปล่าไม่ใช่ครับปกติครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เฝ้ารอว่าจะมีใครนำเข้าตัวซีโร่เจเนอเรลิ่งเข้ามาก็ไม่มีเข้ามาสักทีก็เลยเริ่มได้ติดต่อกับทางญี่ปุ่นว่าทางเราเนี่ยรักแบรนด์นี้นะสนใจแล้วก็เราจัดงานก็เลยเริ่มสนใจก็ให้หาเองเลยใช่ก็เลยเข้ามาไม่มีใครนำเข้าสักที
คร่าวๆดีกว่าเว็บไซต์ชื่อว่าเว็บอะไรนะคะเว็บไซต์เว็บไซต์ HD ฟรีการเนี่ยเริ่มแรกคือว่าของเราเนี่ยรักในตัว Harley Davidson นะครับแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่สามารถจะอยู่กับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ตลอดทุกวันนะครับแล้วก็เราก็อยากมีเจอเพื่อนฝูงที่รักในมอเตอร์ไซค์ Harley เหมือนกันก็เลยเป็นที่เกิดมาของตัวเว็บไซต์ HD Playground ซึ่งเว็บไซต์ HD Playground เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเปิดรับตั้งแต่คนที่มี Harley หรือไม่มี Harley ขี่หรือไม่ขี่ก็ได้แต่ว่าต้องรักมอเตอร์ไซค์ Harley ก็เลยเป็นที่มาของ HD Playground นะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ว่าปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลที่คนอยากซื้อมอเตอร์ไซค์คนอยากได้มอเตอร์ไซค์แล้วอยากหาที่สวมมอเตอร์ไซค์พอได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วอยากแต่งมอเตอร์ไซค์ก็คุยกันในนั้นอยากมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีกันในนั้นซึ่งตอนนี้ HD Playground เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คมีเพื่อนๆเนี่ยอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีในส่วนของเกือบทั่วโลกเลยมีทั้งอเมริกามีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียมีเรียกว่าเกือบทั่วเพราะว่าอย่างขี่เดินทางไปเรียกว่าทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆมาเจอมานัดกินข้าวกันก็เป็นที่คุยกันในเว็บไซต์นั่นแหละใช่ก็แบบเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้สัมผัสตรงนี้ขึ้นมามันก็แบบมันเป็นความอบอุ่นที่เราได้รับจากในสังคมตรงนี้แล้วจริงๆไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ในเว็บนี่แหละไปก็เหมือนกันพอเขาขี่ไปก็จะมีคนมานัดเจอกันกินข้าวกันก็คือเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่จริงผมก็เจอพี่เปิ้ลจากงานของฮาร์เลย์ริวสันเหมือนกันตอนนั้นเป็นนอร์ทเทิร์นทริปนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เขาแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์กันวันนี้นี่เองรู้จักกันส่วนตัวนี่เองถึงว่าทำไมมางานนี้นิดนึงครับแล้วทำเป็นเนียนแล้วมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะใช่ครับเดี๋ยวกลับมาที่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าคำว่าคอสตอมเมคเนี่ยกับรถที่มาเป็นคันมาเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ครับตัวซีโร่ตัวนี้จริงๆเกิดด้วยปกติคือรถทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นรถสแตนดาร์ดที่ทำเอาไว้ที่คนทั่วไปสามารถใช้ได้ง่ายใช้ได้คล่องตัวนะครับส่วนรถคัสตอมเนี่ยก็คือเป็นรถที่ตามเรียกรถตามใจฉันครับเราอยากจะได้อะไรใส่อะไรก็ทำไว้รถของเราในคันนั้นจริงๆเราเชื่อว่าคนทั่วไปอ่ะไม่เคยคิดเลยนะว่าทำแบบนี้ได้เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็มาเป็นคันเราก็เลือกไปเลยว่าเอาคันนี้แบบนี้ที่ห้อนี้ก็จัดมาเป็นแต่ไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นชิ้นจริงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นเหมือนบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองนะว่าตัวเราเนี่ยชอบมอเตอร์ไซค์สปอร์ตก็เป็นแนวสปอร์ตไปส่วนมา1คันแล้วเนี่ยเราจะตกแต่งเพื่ออะไรเนี่ยก็เป็นที่ตัวเราเพราะฉะนั้นจริงมอเตอร์ไซค์ในแต่ละคันเนี่ยจะบ่งบอกของคนขี่คนนั้นว่าคนนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงชอบอะไรยังไงบ้างบางคนชอบดำสนิทก็ดำแบบดำทั้งคันเลยบางคนชอบสีสันชอบโครมเข้าไปก็ใส่เข้าไปนะครับส่วนไอ้ตัวซีโร่เจนเอนจิเนียร์ตัวนี้ความพิเศษคือว่าตัวมันเองมันเป็นคัสตอมไบค์ที่มาอยู่แล้วเป็นคัสตอมไบค์ที่เป็นโปรดักชันไบค์หมายความว่าเป็นคัสตอมไบค์ที่ผลิตออกมาในลายผลิตจริงๆออกมาซึ่งโดยปกติที่เราแต่งมอเตอร์ไซค์สักคันขึ้นมาเนี่ยบางทีการดัดแปลงโครงสร้างบางอย่างเนี่ยเราหาร้านทำไม่ได้ดั่งใจแต่คันนี้เนี่ยสมมติเราว่าเราชอบสไตล์นี้แล้วเนี่ยสไตล์เป็นบ็อบเบอร์วินเทจอย่างเงี้ยก็ทางสำนักเนี้ยทำขึ้นมา1คันละหลังจากนั้นเองตัวเราเองสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการใส่เครื่องอะไรเข้าไปมาเฟรมใช่ไหมครับมีเฟรมมาเนี่ยใส่เครื่องเข้าไปอยากได้ล้อเป็นล้อลายแบบไหนวงล้อแบบไหนตัวที่คันเร่งตัวปลอกแฮนด์เนี่ยอยากได้เป็นสไตล์เนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปเลือกมาจากแหล่งที่ผลิตเลยใช่พี่วันจะบอกว่าสมมติว่าคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันนึงแล้วเขาเอามาตกแต่งเปลี่ยนนู่นเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนี่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีประสิทธิภาพถูกไหมคะแต่นี่คือเหมือนกับแต่ว่าอันนี้คือมาจากแหล่งเลยใช่ก็จริงๆถือว่าเราซื้อของดีไซเนอร์มาเราซื้อของแบรนด์หนึ่งแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบเฮ้ยเป็นแบรนด์หลุยส์กุชชี่แอร์เมสทำไมเราซื้อเพราะว่าเราชอบในแบรนด์เขาคาแรคเตอร์ที่แบรนด์เขาจัดหามาให้มันเหมือนกันฮะนี่คือของผู้ใช้เราชอบแบรนด์สไตล์เขาทำมาว่าเฮ้ยสไตล์รถคันนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เราก็มาสมมติใส่เซอร์ไพรส์เพิ่มเติมใส่ห้อยนู่นห้อยนี่ก็ทำออกมาแล้วเองก็เหมือนชอบในแบรนด์แต่ว่าสามารถเลือกได้ครับจริงเป็นเหมือนอาร์ตหนึ่งชิ้นเพราะว่าตัวคันนี้ถือว่าเป็นรถที่เป็นแฮนด์เมดรถการสั่งผลิตเนี่ยอย่างต่ำ2เดือนในการรอคิวเพราะว่าเขาต้องส่งให้ทั่วโลกแล้วก็ค่อยทยอยออกมาพูดในเรื่องของสไตล์การ
ตกแต่งเนี่ยครับแน่นอนว่ามันต้องมีหลายสไตล์มันสามารถแบ่งเป็นสไตล์หลักๆได้ไหมสไตล์หลักๆอย่างคำว่าเมื่อก่อนเราเรียกว่ารู้จักคำว่าช็อปเปอร์ใช่ไหมครับช็อปเปอร์เนี่ยก็คือการคือความหมายคือการตัดคือการตัดแล้วก็มาประกอบรวมๆกันการช็อปตัดชิ้นส่วนมารวมกันนะครับเพราะว่าช็อปเปอร์จริงๆมันแตกไปอีกคือลักษณะสไตล์ตรงนี้อย่างของซิโร่เป็นสไตล์วิดเพียร์บ็อบเบอร์บ็อบเบอร์เนี่ยก็เป็นลักษณะเปลือยเปลือยล้อหน้าเปลือยล้อหลังนะครับแล้วก็อย่างเป็นโปรซีดเนี่ยก็จะออกเป็นแนวองศาตะเกียบหน้ายื่นหน่อยนะครับแล้วเป็นช็อปเปอร์อย่างที่สมัยก่อนขี่กันเนี่ยคือหน้ายาวก็เป็นตะเกียบหน้ายาวๆอันนี้คือเป็นลักษณะหลากหลายสไตล์ขึ้นมาแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบสไตล์แบบไหนก็อย่างที่ว่าคาแรคเตอร์อย่างไรก็ทำมันออกมาให้เป็นเหมือนที่เราต้องการนะครับเราที่พี่เบิร์ดบอกว่าเอามาประกอบชิ้นส่วนเราอยากได้แบบไหนเราสั่งมาแล้วแบบไหนอะไรที่คนเขาแบบว่าสั่งมากที่สุดที่เราเลือกมาใช้มากที่สุดคือโดยของซีโร่เนี่ยมันเป็นสไตล์นี้มาอยู่แล้วแหละคราวนี้ไอ้เลือกที่มากสุดมากคือถ้อยเสียก่อนละถ้อยเสียถ้อยเสียคือมันต้องเสียงคือฮาร์เลย์มันมีคาแรคเตอร์คือเสียงเราจะรู้ว่าเสียงรถคันนี้มาแต่ไกลเราไม่ต้องได้เห็นรถหรอกแล้วยิ่งเสียงเราก็รู้ว่าเป็นฮาร์เลย์หรือวิสันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงได้คือต้องมีถ้อยเสียที่มันดัดแปลงมาแล้วนะครับก็คือเป็นถ้อยเสียเบื้องต้นที่ควรจะเปลี่ยนก่อนเรื่องถ้อยเสียนะครับหลังจากนั้นก็ยิบย่อยคือต้องเปลี่ยนสเต็ปแรกเป็นถ้อยเสียเปลี่ยนกรองอากาศครับเพราะว่าต้องให้อากาศเข้ามาเยอะแล้วก็ค่อยมีตัวจ่ายน้ำมันที่มันเป็นสเต็ปแรกการตกแต่งนะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกรองอากาศแล้วก็ใส่กล่องก็คือเป็นการเพิ่มน้ำมันให้เขาดูดให้มีอากาศเข้าไปเยอะแล้วก็การปล่อยออกเพื่อให้เครื่องสามารถมีกำลังมากขึ้นแล้วมีใครไหมที่สั่งมาแล้วไม่เปลี่ยนอะไรเลยเดิมไม่ค่อยไม่มีส่วนมากก็อย่างน้อยก็ท่อหนึ่งใบแล้วแหละท่อหนึ่งใบก่อนแล้วก็ค่อยตามเสร็จกรองแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นปอกแฮนด์ใหม่สั่งตัวคลัตช์คันเร่งใหม่พักเท้าใหม่เปลี่ยนโอเพนเบลใหม่ก็เป็นดีเทลย่อยๆฮะต้องเปลี่ยนถ้าเกิดว่าจริงแล้วเนี่ยมันมาเฟรมหนึ่งเฟรมเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่เบาะใหม่บางคนใหม่เครื่องใหม่เรียกว่าเปลี่ยนทั้งคันเลยได้หมดสามารถไปดูแบบว่ารายละเอียดดีกว่าว่าส่วนไหนบ้างที่แบบว่าอันนี้เปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนนะมาดูรถของเบิร์นดีกว่านะคะขอชิ้นส่วนแรกเลยที่บอกว่าพ่อนี่ก็เปลี่ยนมาใช่ไหมคะพ่อครับเดิมเสียงมันไม่ดังใช่ไหมคะได้เดิมเสียงไม่ดังตัวนี้เปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวท่อแต่งแล้วก็พันตัวเทปไอ้ตัวผ้าพันท่อไว้คือเรื่องการเรื่องความร้อนการขาเองด้วยครับเพราะขาจะพองครับแล้วความดังของท่อมันมีเลเวลไหมว่าแบบดังมากดังน้อยดังขนาดไหนจริงๆก็มีนะบางทีถ้าเกิดว่าท่อไม่มีไส้เลยก็โคตรดังถ้าเกิดท่อมีไส้แล้วก็แบบไส้รูให้มันไส้น้อยก็เบาลงเบาลงมันมีหลายไส้นี่ตัวท่อเนี่ยเยอะฮะหลายแบรนด์สำนักแต่งฮาร์เลย์นี่เป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ของแต่งมากที่สุดในโลกเรียกว่าแบบว่าโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยฮะเยอะมากส่วนมากเขาเลือกแบรนด์อะไรกันก็ตอนนี้ดังๆมากคือโรแลนด์แซนด์ก็คือจากทางอเมริกาถ้าเขาเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่แล้วก็ออกแบบมาได้ถูกใจไปรุ่นปัจจุบันก็จะเยอะมากโรแลนด์แซนด์มาดูชิ้นส่วนต่อไปเลยดีกว่าของว่ากรองกรองก็คือตัวนี้ครับก็เปลี่ยนส่วนที่หัวใจหลักคือเครื่องเครื่องตรงนี้เรียกเป็นเครื่องโชว์เฮดเครื่องเนี่ยคือเป็นเครื่องรูปทรงโบราณทำไมเขาถึงเปลี่ยนกันนะคะทำไมเครื่องอันนี้เป็นความเท่ความเท่ความเท่ความสวยเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องโชว์เฮดเป็นเครื่องโบราณของทางฮาร์เลย์ที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นที่จะเป็นเครื่องที่สำนักแต่ง S&S ผลิตขึ้นมาใหม่รูปทรงเนี่ยเป็นรูปทรงโชว์เฮดนะครับคือตัวหัวนี่จะไม่เหมือนกันหัวตัวนี้เป็นโชว์เฮดนะครับก็คือเป็นหัวใจและหัวใจแบบเป็นหัวใจมาใหม่ตัวนี้มันมีให้เลือกหลายแบบไหมอ่ะถ้าเกิดเป็นเครื่องสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นเครื่องตัวนู้นเครื่องฮาร์เลย์เป็นอีโวลูชั่นครับครับ